ตำนานคนดังตำนานคนดังวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรำลึกถึงอดีตพระเอกรางวัลสุพรรณหงส์คุณจตุพลภูอภิรมย์ที่เขานั้นโด่งดังเพราะคุณสรพงษ์ชาตรีแต่โชคร้ายอายุสั้นก่อนวัยอันควรแต่สาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับแน่นอนว่าชีวิตของอาชีพนักแสดงนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีดีแค่ความสามารถแต่ต้องอาศัยโชคและจังหวะอยู่ไม่น้อยเลยครับดังเช่นนักแสดงมากฝีมือหลายคนที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ดังหรือบางคนก็อาภัพยิ่งกว่าที่ต้องมาลาโลกไปในวันที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพนักแสดงดังเช่นอดีตพระเอกรูปงามคุณจตุพลภูอภิรมย์ที่ดวงทำให้เขาได้มีโอกาสเฉิดฉายและก็พรากเขาไปอย่างไม่ทันตั้งตัวครับคุณจตุพลภูอภิรมย์เป็นนักแสดงชาวไทยครับที่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินสาขานักแสดงหน้าใหม่ประจำปีพ.ศ. 2520จากเรื่องทองพูนโคกโพราษฎรเต็มขั้นซึ่งคุณจตุพลภูอภิรมย์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามโรงเรียนสันติราชบำรุงแล้วเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียเป็นเวลาสั้นๆก่อนที่จะกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามและศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยเข้าสู่วงการจากการเป็นนายแบบโฆษณายาสีฟันใกล้ชิดเมื่อพ.ศ. 2518ถึง2519และก็ได้งานแสดงละครโทรทัศน์ทางช่อง4บางขุนพรหมนั่นเองครับซึ่งคุณจตุพลนั้นแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องทองพูนโคกโพราษฎรเต็มขั้นในปี2520กำกับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลซึ่งในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นผู้กำกับหนุ่มไฟแรงสไตล์อวองการ์ดของเมืองไทยเลยทีเดียวภาพยนตร์ทุกเรื่องของท่านมุ้ยจะมีความแปลกใหม่ในการนำเสนอหนีจากคำว่าน้ำเน่าที่หนังไทยมักจะโดนปรามาสอยู่เสมอในยุคนั้นนะครับโดยหนังเรื่องทองพูนโคกโพราษฎรเต็มขั้นเป็นหนังเกี่ยวกับความยากจนของพระเอกที่เป็นคนขับแท็กซี่มาจากอีสานเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพพร้อมกับลูกและก็เมียเพื่อเลี้ยงปากท้องแต่ด้วยสังคมที่เน่าเฟะทำให้คนจนอย่างทองพูนไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมจนกระทั่งเกิดดราม่าตอบโต้ด้วยความรุนแรงแก้แค้นต่างๆนานาอย่างจำภาพคุณจตุพลใส่เสื้อแขนสั้นสีฟ้าแบบที่คนขับแท็กซี่ใส่หน้าตามันย่องเพราะอาบเหงื่อต่างน้ำหาเช้ากินค่ำแต่ถึงกระนั้นความหล่อยังคงทะลุจอออกมาอยู่ดีและที่พระเอกต้องหน้าตามันย่องเพราะแท็กซี่หรือรถยนต์ส่วนมากในยุคนั้นยังไม่ติดแอร์คอนดิชันทุกคันเหมือนยุคนี้นั่นเองครับมีแต่รถแพงๆของคนรวยๆเท่านั้นที่จะติดแอร์จากภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เองครับทำให้คุณจตุพลเนี่ยได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินในสาขานักแสดงดาวรุ่งโดยคุณจตุพลเนี่ยได้แสดงบทบาทที่เดิมเนี่ยคุณสรพงษ์ชาตรีจะเป็นผู้เล่นแต่บังเอิญเนี่ยไม่มีคิวแสดงบทนี้ก็เลยว่างซึ่งหนังเรื่องแรกนี้นี่เองนะฮะทำให้คุณจตุพลเนี่ยขึ้นแท่นเป็นพระเอกในวงการภาพยนตร์ไทยอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับซึ่งคุณจตุพลเนี่ยก็มีผลการแสดงภาพยนตร์ประมาณ25เรื่องโดยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ทำให้คุณจตุพลคว้ารางวัลสุพรรณหงส์ทองคำนักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมในปี2523คือภาพยนตร์เรื่องเงาะป่ากำกับโดยพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลแต่น่าเสียดายครับที่เจ้าตัวกลับไม่มีโอกาสขึ้นเวทีไปรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยเนื่องจากเขาได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันในปีพ.ศ. 2524เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนที่จะได้รับรางวัลนั่นเองครับโดยคุณจตุพลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ชนกับรถแท็กซี่บริเวณถนนงามวงศ์วานข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในช่วงกลางดึกของคืนวันที่20มีนาคมพ.ศ. 2524ทำให้แฟนๆหลายคนโศกเศร้าเป็นอย่างมากที่พระเอกหนุ่มผู้โด่งดังที่กำลังอยู่บนจุดสูงสุดของวงการบันเทิงต้องมาจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณจตุพลภูอภิรมย์ที่ถึงแม้ว่าร่างกายจะจากไปแล้วแต่ความทรงจำผลงานต่างๆมากมายก็ยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจแฟนๆเสมอมาครับ
และสำหรับวันนี้ตำนานคนดังก็หมดเวลาลงแล้วครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของใครคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ